ันชายอัวไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะต้องขอโทษด้วยไม่ค่อยมีเวลาเลยงานยุ่งเหลือเกินไม่เป็นไรครับเจ้าสัวที่วันนี้นัดมาก็อยากจะคุยเรื่องพ่อเทียนกับหญิงพิมพ์เนี่ยละค่ะจะบอกว่าได้เลิกแล้วนะคะตื่นเต้นจนสำลักเลยค่ะเมื่อไหร่หรอคะคุณนารีอีกเดือนครึ่งจ้ะเดือนครึ่งคือไม่ไวไปหรอคะกระชันชิดเหลือเกินหญิงกลัวหญิงจะเตรียมตัวไม่ทันนะคะเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรกันไวๆอย่าดีแล้วครับคุณลี่ผมว่าที่หญิงพินพูดก็ถูกนะครับมันค่อนข้างจะกระชันชิดไปหน่อยเราน่าจะให้เวลาหญิงพินอีกสักนิดนึงนะครับแหมดูสิคะเด็กสองคนเนี้ยเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยดีแล้วจ้ะจะได้อยู่กันยืดเลิกแต่งงานอะเลื่อนไม่ได้จ้ะใช่ครับเอาเลยคุณลี่ผมน่ายินดีไม่มีปัญหาเลยครับนักคุณลี่จัดการได้เลย ถ้าท่านชายเห็นด้วยนะคุยเรื่องสินสอดกันเลยว่าจะเอายังไงสินสอด พ่อเทียนพาน้องไปเดินเล่นสิเดี๋ยวทางนี้ผู้ใหญ่ก็จะคุยเรื่องเตรียมงานแต่งงานเดี๋ยวเราจะเบื่อเอาคำในแม่เรื่องวางของท่านชายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทางอัวเนี่ยจะยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของลูกเราเลยดีไหมคะดีมากๆเลยครับขอบคุณมากดีจริงๆแล้วท่านชายนะมีอะไรจะเพิ่มเติมก็บอกอัวได้นะขอบคุณมากนะเจ้าสัวย้อนชมความสนุกและความเข้มข้นนี้ได้ทางวันดีคุณชายดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียว